สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลเดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าพบกับร้อยตำรวจเอกมานพใจปลารองสารวัตรด่านตม.เชียงแสนพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตม.เชียงแสนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตม.เชียงแสนให้ความสำคัญกับอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทยที่อาจถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานที่ผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในประเทศโดยให้ร่วมบูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและขอให้ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านเชียงแสนอย่างเต็มกำลังตอบสนองนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนอย่างเรียบง่ายเพื่อพูดคุยสอบถามสภาพปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานและอยากทราบข้อเสนอแนะนำไปพิจารณาจัดสรรสวัสดิการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพี่น้องข้าราชการตำรวจและครอบครัวทั้งนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกนายที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังแม้จะเป็นการมาตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแต่รู้สึกประทับใจโดยผบ.ตร.ย้ำเสมอไม่ต้องการให้ข้าราชการตำรวจมาดูแลผบ.ตร.ขอให้เอาเวลาที่มีไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมสร้างองค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาไปด้วยกันใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ